8สุดท้ายก่อนไปแพ้กับคาโอริอิมาเบปูของญี่ปุ่นนะครับถัดจากนั้นมาเล่นอินโดนีเซียมาสเตอร์นะครับก็เขาได้เป็นแชมป์ครับรายการระดับกรังปีโกนะครับโดยชนะทางด้านฮัทวานไป2เกมรวดไปเล่นเฟรนช์โอเพ่นระดับซูเปอร์ซีรีส์ก็ตกรอบแรกแพ้กับซาบรีน่าจาเก้ของสวิตเซอร์แลนด์ไป2ต่อ1เกมนะครับทัวร์นาเมนต์หลังสุดของทางด้านเฟอร์เรสซี่เนี่ยต้องย้อนไปถึงปีไอ้ทันทัดย้อนไปถึงเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วเลยครับครับตกรอบควอเตอร์ไฟแนลในมาเก๊าโอเพ่นแพ้กับซุนยู่2เกมครับเรามาดูผลงานของน้องเมย์รัชนกบ้างครับ5ทัวร์นาเมนต์หลังสุดก็นับจากไทยฮอตชาแนลเพ่นเมื่อเดือนพฤศจิกาต้องบอกเป็นทัวร์นาเมนต์แรกที่เรานับนะครับขณะที่เป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของเฟอร์เดอร์ซารีเลยครับเดือนพฤศจิกาเนี่ยก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่น้องเมย์เริ่มนับนะครับคือควอเตอร์ไฟแนลแพ้กับลิวซิน2เกมนะครับแล้วก็เข้ามาเล่นฮ่องกงโอเพ่นในเดือนพฤศจิกาเหมือนกันก็พลาดท่าตกรอบ16คนสุดท้ายให้กับอากาเนะยามูชิ2ต่อ1เกมครับแล้วไปเล่น Destination Dubai ก็ตกรอบแรกครับแพ้2นัดรวดโดยแพ้กับไทซูยิง2ต่อ1เกมแพ้ยามูชิ2เกม2ต่อ1เกมเช่นกันนะครับเปิดศักราชของปีก็ที่ออนแกรนปีนี้เลยนะครับก็ตกรอบควอเตอร์ไฟแนลพลาดท่าแพ้กับซุนยู่นะครับสังเกตว่าน้องเมย์เนี่ยช่วงหลังๆนี้จะมีทัวร์นาเมนต์ที่แข็งมากกว่าเฟอร์เดอร์ซารีนะครับเพราะฉะนั้นความแข็งแรงร่างกายเนี่ยผมดูว่าสภาพร่างกายปัจจุบันน้องเมย์น่าจะดีกว่าครับแล้วก็เราเห็นที่พันเข่าขวานะครับของเฟอร์เดอร์ซารีนี่ล็อกหัวเข่าไว้เลยนะครับแน่นปึกเลยครับแล้วก็ทัวร์นาเมนต์หลังสุดของน้องเมย์ในออร์แลนด์นี่เป็นทัวร์นาเมนต์ที่เรียกว่าเรียกขวัญและกำลังใจของแฟนๆด้านได้เยอะมากสำหรับชาวไทยเพราะว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เล่นได้สวยงามเร็วนะครับชนะกันเนยามากุชิ2เกมรวดแล้วไปปราบคาลินชนะเซ่ก่อนที่แพ้ซุนยู่รีไทร์ในเกม3ครับเอาละครับเปิดเกมครับเฟเดอเรชั่นส่งก่อนครับนี่ครับแล้วนาวิตันถ้าเข่าขวาไม่ค่อยดีจุดที่บอดที่สุดหน้าเน็ตขวามือครับแล้วน้องเมย์ก็วางล็อกเลยนะครับว่าสองที่ติดต่อครับให้ก้าวนี่ครับขวาต้องไปแล้วยุบเนี่ยครับโอ้โหเสิร์ฟออกครับ That is over one all แต่อย่าประมาทนะครับเฟอร์ซารีเป็นนักเตะที่ตีคมตีดุดันนะครับเล่นประเภท 4-5 ไม้ตกนี่เก่งลองดูครับทัวร์นาเมนต์แรกของเฟอร์ซารีในปีนี้เลยครับหลังจากพฤศจิกาเป็นต้นมานี่ครับจะเล่นคมนี่ครับสั้นครับลุงนี้น้องเมย์งัดสั้นมากครับแต่เราสะบัดกลับมางัดลูกนี้นะครับที่รับลูกตบแล้วสะบัดแบ็คแฮนด์มาเนี่ยตรงนี่แหละครับขวามาไม่ทันแน่นอนครับแล้วก็ความเร็วของน้องเมย์ที่เล่นในออนไลน์จะเห็นว่าเล่นเร็วขึ้นเยอะนะครับเล่นเร็วขึ้นเยอะถ้าน้องเมย์ออกลูกเร็วเล่นเร็วเนี่ยเฟอร์เดอร์ซารีไม่ทันครับด้วยสภาพร่างกายปัจจุบันแต่ครับอย่าเสียง่ายนะครับเพราะอย่าลืมว่าเฟอร์เดอร์ซารีเนี่ย1 2 3ตาย1 2 3ตายนี่เก่งครับตีคมครับตีคมต้องป้องให้อยู่ครับที่บอกว่าอย่าประมาทเพราะว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นนะครับเห็นเฟอร์เดอร์ซารีเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยอย่าเชื่อครับคมครับนี่แหละครับผมบอกแล้วบอกท่านชมหลายครั้งแล้วว่าตีคมยิงครับเฟอร์เดอร์ซารีเป็นนักเตะที่ประสบการณ์สูงเทคนิคดีนะครับเพียงแต่สภาพร่างกายปัจจุบันอาจจะดูโรยราไปเยอะเท่านั้นเองแต่ถ้าเล่นกันอย่างนี้สั้นๆเกมสั้นๆนี่เธอเล่นดีครับเนี่ยต้องชวนยาวๆอย่างนี้ครับชวนให้ยาวๆอย่างนี้แล้วป้องให้อยู่ครับป้องเกมบุกของเฟอร์เดอร์ซารีให้อยู่ก่อนแล้วก็ต้องบอกว่าไม่น่าที่จะสู้น้องเมย์ได้นาทีนี้
ต้องดึงให้เกมเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วจุดหลักก็คือนั่นแหละหน้าโฟร์แฮนด์จุดจบ จุดใบเบิกทางอยู่ครับ ลงไปจะไม่ตายทีแรกเป็นใบเบิกทางครับต้องซ้ำใช่ไหมครับต้องซ้ำนิดนึงแล้วก็ต้องไม่เหนื่อยนะครับน้องเมย์เราชนะต้องไม่เหนื่อยต้องเล่นให้ได้เหมือนในตอนออนแลนด์6-3พลาดง่ายครับลูกนี้พลาดง่ายตัดไปโซเวอร์ลูกนี้ถ้าหยอดครอสมาแล้วลงนี่นะครับเฟเดอร์ซารีมียุบอีกรอบนึงแต่ลูกนี้เคาะลงไปธรรมดาน้องเมย์ไปคือมันไปเกี่ยวแล้วมันโดนไม่เต็มแร็กเก็ตนะครับมันโดนเฉือนๆนิดนึงลูกมันเลยสั้นไปเยอะติดนิดเองเฟเดอร์ซารีตามมาครับ4-6หลงแล้วหลงเลยนะครับถ้าคนที่เข่าไม่ดีเนี่ยไปไม่ได้แล้วครับถีบตัวกลับมาไม่ได้ครับสุดโฟร์จริงๆครับสุดเลยครับแกหลอกเซฟกระชากเตี้ยเลยครับเนี่ยนี่ครับเสือเก่าก็ยังเป็นเสือเก่าครับเฟเดอร์ซารียังคมอยู่นะครับถ้าในจังหวะที่เธอได้ยืนค้ำตียืนแจกยืนบุกนี่ยังน่ากลัวครับยังน่ากลัวเอาคืนครับแรงจริงครับน้องเมย์ตบลูกนี้แรงมากครับยืนเหนียวลงมาเลยครับแล้วแม่นทิศทางเฟเดอร์ซารีก็เสียดายครับว่าทำไมไม่บล็อกไว้เฉยๆครับไม่ชนเฉยๆไปพยายามจะกระแทกเอ้า9-5ตรงนี้จังหวะฉลองครับจะหลอกฟันโฟร์แฮนด์ครอสลงมาน่าจะมีไฟข้างบนมีส่วนเกี่ยวข้องครับตีผิดเลยครับโอ้โหนี่แหละครับว่ายังคมอยู่เลยนะครับยังคมอยู่ครับยังคมคือตีแบบว่าดูออดายครับหรือตายไปเลยครับ กาดทีเดียวเอาไปเลยครับนั่นแหละครับไม่รู้ดีว่าถ้าแลลี่กันยาวๆตีไม่คมจริงๆไม่มีประโยชน์ครับเฟเดอร์ซารีเสี่ยงเลยครับโอ้โหแล้วเวลาที่หลงทางนี่นะครับกลับไม่ได้จริงๆหมดสิทธิ์เลยซึ่งหนักของน้องเมย์รัชนกจริงๆก็น่าจะเป็นในรอบหน้าหรือวันพรุ่งนี้นะจะพบกับมิตานี้ก็ถือว่าหนักแต่ผมมองว่าน่าจะผ่านที่หนักจริงๆคือรอบเซมิไฟนอลแล้วผมอยากเห็นมากๆคือวันที่เจอกับคาโรลินามารินตอนครับพรุ่งนี้เจอดีเซลเหรอครับพรุ่งนี้เจอดีเซลครับนี่เรามองข้ามจอดว่าทั้งสองคนชนะนะครับครับservice over 7-10ตามมาครับ7-10ครับเฟอร์เดอร์ซารีจะหลอกแบ็คแฮนด์ลูกนี้หลอกดึงจังหวะนะครับกะว่าให้เฟอร์เดอร์ซารีนั้นต้องก้าวเข้าไปเล่นโฟร์แฮนด์สั้นๆเป็นอันฟอร์ซเลอร์ติดต่อกัน2แต้มรวดนะครับจากลูกเลี้ยวโฟร์แฮนด์ติดเน็ตแล้วลูกนี้หลอกแบ็คแฮนด์หยอดติดเน็ตอีกทีนึงสำหรับน้องเมรัชนกโอ้โหเป็นอันฟอร์ซเลอร์3ลูกติดต่อนะครับเป็นออกถอยมาตบไล่เส้นตรงออกไปเองครับนำได้ต้องนำให้ห่างนะครับเดี๋ยวจะไปกดดันตัวเองเปล่าๆนะครับสำหรับน้องเมย์รัชนกเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าสถิติอาจจะเป็นส่วนกดดันเธอพอสมควรนะครับเพราะว่ายังไม่เคยชนะมาก่อนอาจจะทำให้มุ่งมั่นและตั้งใจเป็นพิเศษออกครับเสี่ยงแล้วเฟเดอร์ซารีจริงๆครับเสี่ยงจริงๆปิดครึ่งเกมนำมาก่อนครับ11-9ก็ดูแล้วจริงๆต้องบอกท่านผู้ชมว่าถ้าเราเล่นได้อยู่ในมาตรฐานอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีนะครับ
เล่นออกลูกเร็วแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ประมาทคู่ต่อสู้เนี่ยผมว่ายังไงวันนี้เราชนะเราชนะเราชนะนะครับด้วยสายตาปัจจุบันนะครับต้องบอกว่าดูแล้วอย่างไรเราก็ชนะสภาพร่างกายที่เหนือกว่าการออกลูกที่สวยงามกว่านะครับแต่ก็อย่างที่อาจารย์เจี๊ยบว่าครับว่าคือเนื่องจากสถิติเคยเล่นกันมานะครับแล้วก็เหมือนกับกดดันตัวเองตรงนั้นมากกว่าแล้วก็อย่าประมาทต้องไม่ประมาทครับเพราะว่าต้องไม่ประมาทว่าทางด้านฟอร์เรสต์เนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าเล่น 3-4 ไม้ตาย 4-5 ไม้ตายนี่เก่งตีลูกดุเลยนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาอยู่เลยครับต้องป้องให้ได้เพราะฉะนั้นหมายความว่าเราต้องคล่องนะครับต้องเคลื่อนตัวให้เร็วและลูกตบของฟอร์เรสต์นี่เขาประเภทแบบเสี่ยงไม่เสี่ยงกันเลยนะครับ11 9ครับมาส่งแรงใจเชียร์น้องเมย์กันต่อครับนำ11ต่อ9ครับเป็น4แต้มที่เฟอร์ดิสรีไล่ได้4แต้มหลังนี้เป็นอันฟอร์ซเลอร์ของเราทั้ง4แต้มถ้าจำกันได้เลี้ยวโฟร์แฮนด์ติดเน็ตหยอดแบ็คแฮนด์ติดเน็ตตบโฟร์แฮนด์ไล่เส้นตรงออกหลอกตัดโอเฮดตรงติดเน็ตครับออกครับสามสิบโอเวอร์12 10ก็รูปเกมก็เป็นฝ่ายน้องเมย์ที่เป็นฝ่ายนำอยู่ตลอดนะครับนำห่างบ้างสั้นน้อยบ้างแล้วแต่จังหวะตัดไปโซเวอร์11 12พลาดเองครับลูกนี้พยายามจะวางลงหน้าแบ็คแฮนด์หน้าโฟร์แฮนด์ของทางด้านเฟอร์เรสต์แล้วเบาเกินไปครับเบาเกินไปก็เป็นอันฟอร์ซเลอร์5ลูกติดต่อกันของน้องเมย์ที่เสียให้กับทางด้านเฟอร์ดิสเรียอันตรายครับ12เท่ากันครับนี่ครับอย่างที่เดี๋ยวท่านผู้ชมจะทราบว่าฟาดาเซรีนี่เราประมาทเขาไม่ได้เลยนะครับแม้แต่น้อยซาร์ฟิสโอเวอร์13 12คือดูจากสภาพร่างกายแล้วเนี่ยเขาคือดูเขาเหนื่อยอ่ะครับนะครับเขาเหนื่อยฟาดาเซรีนี่เหนื่อยเลยนะครับถ้าน้องเมย์เล่นละเอียดหน่อยนะครับครับไม่มีอันฟอร์เซอร์เลยนี่โอ้โหฟอร์เซอร์ทำอะไรเรายากเลยครับครับแต่เราก็ต้องบอกส่วนหนึ่งก็บอกลูกแบตค่อนข้างที่จะวิ่งนะครับครับทัวร์นาเมนต์นี้ค่อนข้างที่จะวิ่งนิดนึงคือปั่นไถตรงนั้นแล้วก็ยืนรอเลยครับเพราะรู้อยู่แล้วครับว่าใบเบิกทางครับหน้าโฟร์แฮนด์อย่างนั้นนะทางด้านฟิลิปมาไม่ค่อยไหวอยู่แล้วครับนะครับแล้วเราไถปุ๊บเนี่ยยืนเฝ้าเลยครับโอ้โหไปรู้นี่ไม้แทบจะแตะพื้นอยู่แล้วนะครับฟิลิปไปแต่ว่าลูกนี้แกเกี่ยวขึ้นมาดีนะครับถ้าเราถอยหลังนิดเดียวเราตีไม่ทันเลยใช่ครับเพราะว่าลูกจะย้อนนะครับย้อนกลับมาเลยยืนเฝ้าอยู่ตรงนั้นพอดี15 12ครับนี่ครับถ้าเราป้องให้อยู่นะครับเกิน 5-6 ไม้เดี๋ยวเฟอร์ดิซี่จะต้องเร่งแล้วก็พลาดเองครับเสียให้เรา4คะแนนรวดนะครับ4จาก12เท่ากันเป็น16 12ครับตอนนี้เราเป็นฝ่ายนำโอ้โหเอาละครับเริ่มที่จะวางอยู่แล้วนะครับน้องเมย์มิตรนี้ไม่แน่เหมือนกันครับมิตรนี้ตอนนี้ต้องเล่นกับเหยาสู้ของจีนซึ่งก็ไม่เบานะครับเหยาสู้คนนี้รูปร่างสูงยาวทีเดียวอาจจะไปเหยาสู้ก็ได้นะครับ
17-12ครับน้องเมย์นำห่างดีครับดีครับเนี่ยถ้าเราป้องอยู่เมื่อไหร่นี่เฟอร์ซี่ก็ต้องบอกหมดมุกครับหมดมุกจากการที่เฟอร์ซี่โถมนะครับช่วงต้นๆเกมนะครับดูครับดูดุลล้าไปไม่น้อยเลยครับเล่นแบบนี้เฟอร์ซี่นี่ได้เหนื่อยครับแต่ไม่ได้แต้มเฟอร์ซี่บอกน้องอย่าลากพี่มากมันทรมานมันทรมานพี่เข่าก็ไม่ค่อยดีน้องเดี๋ยวแต่ถ้าน้องเมย์เคลื่อนตัวให้เร็วอย่างนี้นะต้องบอกว่าช่วงหลังจากครึ่งเกมมาน้องเมย์เคลื่อนตัวดูเร็วขึ้นกว่าในช่วงครึ่งเกมแรกนะครับเริ่มเหมือนกับวอร์มอัพร่างกายดีแล้วเริ่มแจกลูกเร็วขึ้นนี่เฟอร์ซี่ก็เหนื่อยสิครับอย่างนี้โอ้โหเนี่ยครับผมบอกแล้วว่าแกตีลูกคมประมาทไม่ได้เผลอไม่ได้เลยครับโอ้ลูกข้ามตะข่ายแบบเฉียดๆเลยครับแล้วปักลงออกครับพยายามจะโดดไปฟันโอเฮดครอสคอร์ดแต่ลูกนี้ออกครับลูกเก่งของน้องเมย์นะครับลูกฟันโอเฮดครอสคอร์ดได้คล่อมลูกตีแล้วด้วยนะครับลูกนี้ได้คล่อมแล้วได้ย้ำแล้วตีแล้วนะแต่ว่าพลาดออกข้ามนิดเดียวเรียบร้อยครับหาไม่เจอเลยครับลูกนี้ขึ้นไป6เกมพอยต์ของน้องเมย์น้องเมย์จะได้เกมแรกก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะอาจารย์เทียบประมาทไม่ได้นะครับเฟอร์ซารีนี่ยังประมาทไม่ได้ครับยังประมาทไม่ได้ก็ผมจะเรียนอยู่เสมอๆครับพวกไอ้เสือเก่านี่ต้องระวังครับคนนี้ต้องเรียกว่าแม่เสือเก่าครับเพราะเป็นสุภาพสตรียังมีเขี้ยวเล็บอยู่นะครับยังมีเขี้ยวเล็บอยู่เมื่อปลายปีที่แล้วเธอยังคว้าแชมป์ในบ้านได้ครับในอินโดนีเซียมาสเตอร์ได้ครับระดับกรังปีโกอย่างนี้ก็ออกครับออกเลยดีครับออกครับโอ้โหผมกำลังจะบอกว่าหญิงก็เป็นของเราสิครับโอ้ออกครับผมดูแล้วออกนิดนึงแล้วออกจริงๆแม่น่าเสียดายครับลูกนี้16-20เฟอร์ซาเซรีก็ยิงลูกโทษแล้วเรารับได้นะครับน้องเมย์คืนกลับมาได้นี่ครับหลอกหยอดไว้ก่อนครับเกมแรกเป็นของน้องเมย์ชนะไปก่อนครับ21-16นะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะแต้มอาจจะดูเยอะไปสักนิดนึงนะครับจากรูปเกมแล้วต้องบอกว่าแต้มส่วนใหญ่ที่เฟอร์ดัสเซอรี่ได้จากเราในเกมแรกเนี่ยเป็นอันฟอร์สเลอร์ของเราค่อนข้างเยอะนะครับหลายคะแนนทีเดียวหลายคะแนนทีเดียวแต่ก็อย่างว่าครับน้องวินตันบางครั้งเนี่ยเราถ้าเรามั่นใจในเกมว่าเราเป็นฝ่ายได้เปรียบแล้วชนะแน่ๆบางทีก็ไม่ได้เร่งมากนะครับทั้งเมย์ชนะก็อาจจะไม่ได้เร่งมากก็ต้องดูครับเป็นแผนที่ทางโค้ชเป้นะครับวางไว้อย่างไรด้วยนะครับครับพัฒพลเงินศรีสุขนะครับอดีตเป็นมือคู่นะครับมือคู่เป็นแชมป์ประเทศไทยชายคู่แล้วก็เล่นระดับโลกประเภทชายคู่นะครับโดยที่คู่ขาก็คือสุดเขตประภากมลหรือนินจาเต่านะครับ
ส่วนคู่ต่อสู้คนต่อไปของน้องเมย์ในระหว่างเหยาสู้กับมิตานีตอนนี้ก็เล่นกันสนุกสูสีทีเดียวครับเป็นเหยาสู้ที่นำมิตานีอยู่17-14นะครับครับจางเจี๊ยบมองข้ามช็อตแล้วครับตอนนี้คือมองตรงนี้ต้องบอกว่าไม่เห็นว่าเฟอร์ซี่จะเอาอะไรมาชนะได้นะครับท่านผู้ชมแทบจะปิดประตูแล้วนะคือแทบจะปิดประตูจริงๆครับคือเราก็พัฒนาการเล่นยกระดับเกมการเล่นขึ้นมาจากช่วง 2-3 ปีที่แล้วที่เราแพ้นะครับก็หรืออีกในหนึ่งถ้าพูดกันง่ายๆคือเราเป็นแบบด้านขาขึ้นแต่เฟอร์ซี่เป็นแบบด้านขาลงก็คนหนึ่งขึ้นคนหนึ่งลงเพราะฉะนั้นมันก็สวนทางกันนะครับท่านผู้ชมแล้วส่วนหนึ่งที่บอกว่าเฟอร์ซี่ยังเป็นแชมป์หญิงเดี่ยวของอินโดนีเซียนั่นหมายถึงว่าหญิงเดียวอินโดนีเซียยังไม่มียังไม่มีครับอินโดนีเซียยังไม่มีก็มีเนี่ยครับเฟอร์ดัสเซอรี่แล้วมีคนหนึ่งก็ฟานเนตริเป็นสองเป็นต้นอินโดที่รูปร่างดีทั้งคู่แล้วก็ตีคมทั้งคู่ครับเรามาชมกันต่อในเกมที่2ครับเกมแรกน้องเมย์ชนะไปก่อนแล้วก็21-16แกเสี่ยงตั้งแต่แต้มแรกเลยครับโอ้โหเสิร์ฟมานี่แกยิงกะเอาตายเลยครับเนี่ยออกไปเยอะครับลูกนี้มันน่าจะไม่เหลือช่องทางอื่นแล้วล่ะครับอาจารย์เจฟส่วนหนึ่งก็บอกแกเสียงได้เพราะรูปแบบเป็นใจด้วยครับรูปแบบค่อนข้างที่จะวิ่งถ้าจะลองนับกันเล่นๆท่านผู้ชมลองนับกันเล่นๆไปกับผมว่าเกม2เราจะดูน้องเมย์รัชกว่ามีอันฟอสเซอร์กี่ลูกเรามาสักครู่นี้นับเดี๋ยวน้องเมย์ได้ยินบอกเอาลูกเดียวพอครับ ลูกเดียวพอสวยมากครับลูกนี้เนี่ยน้องเมย์ตีลูกสุดมือจริงๆนะครับแล้วก็ตีเบนตันในจังหวะขาขึ้นคือลอยขึ้นไปแล้วตีข้างบนครับไม่ได้ตีในจังหวะตัวตกเพราะนั้นลูกจะอันตรายน่ากลัวกว่าครับเหมือน rising ball เหมือน rising ball tennis นะครับครับโอเค thank you โอ้โหการพุทธศิลป์เร่งแม้กระทั่งคนมาเช็ดพื้นเลยนะครับเลยนะมอปเปอร์สะดุ้งเลยครับเมื่อสักครู่นี้โอ้โหสวยครับสวยมากมากครับยังไงครับดีครับดีครับ challenge ไหมครับคือตบแล้วกะช้าๆตรงครับโอ้โหโดนเกี่ยวครอสคอร์ดไปไม่ถูกครับหันไปดูยิ้มรับเห็นตรงกันนำ 3-1 ครับเกสเปิดเกมด้วยการเซฟกับตบนะครับทางด้านเฟอร์ดัสเซอรี่นี่ครับต้องให้ขยับครับอย่าให้ยืนเกี่ยวครับ4-1 นับคะแนนนำไปเรื่อยๆครับหลังจากที่อาจารย์เจ๊บอกว่าจะนับอันฟอสเออร์น้องเมย์บอกไม่ให้นับไม่ให้นับครับ ไม่ให้นับครับคือถ้าเธอไม่ตีอันฟอสเออร์นะครับคือจริงๆในเกมนึงก็ต้องธรรมชาติต้องมีโอ้โหสองลูกซ้อนเลยครับรับลูกตบแบ็คแฮนด์ครอสคอร์ดเกี่ยวครอสคอร์ดเปลี่ยนรับเป็นลุกครับกำลังจะบอกว่าวันนี้คือช่วงนี้น้องเมย์ใส่ชุดสวยด้วยแต่ลูกนี้สวยกว่าชุดเยอะเลยครับที่ผมจะชอบพูดว่าอย่างนี้รับอย่างนี้คือว่ารับเป็นพิษครับรับเป็นพิษคุณสู้อีกสามลูกติดต่อกันเลยครับ